ที่นี่ครับทุกคนวิวสวยมากถ้าพูดถึงเชียงใหม่ใช่ไหมครับทุกคนหลายๆคนคงคิดถึงภูเขาน้ำตกที่พักสวยๆบรรยากาศชิลๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับเราจะแนะนำอีกสถานที่หนึ่งที่คุณสามารถถ่ายรูปวิวภูเขาสวยๆตอนที่คุณกำลังแล่นเรือคายักอยู่เชียงใหม่ออนใต้สันกำแพงครับสวัสดีครับทุกคนทริปเที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับครั้งนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกที่หนึ่งซึ่งผมบังเอิญมาเหมือนกันนะครับผมก่อนอื่นถ้าเกิดว่ายังไม่ได้กดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาโลเคชั่นเปิดแบบใหม่ๆให้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้กับเที่ยวทุกที่ครับตอนเย็นๆแบบหลังจากที่เราออกจากร้านมาแล้วอย่างเงี้ยฮะเรายังสามารถมานั่งปิกนิกแถวข้างๆน้ำได้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันอยู่ติดกับอ่างน้ำครับทุกคนเป็นอ่างเก็บน้ำหรือว่าเป็นสระน้ำบ่อน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งบรรยากาศสวยมากข้างหลังเป็นวิวภูเขาครับประมาณนี้ร้านนี้มีชื่อว่าชื่นคาเฟ่นะครับเชียงใหม่ก็มีที่ชิลๆเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนและที่แบบนี้อยู่ไม่ไกลกับตัวเมืองเชียงใหม่เลยครับระหว่างการเดินทางเนี่ยวิวภูเขาขวามือสวยเอามากๆครับเราสามารถแวะถ่ายรูปก่อนจะเข้ามาจุดนี้ได้เลยในส่วนของการเดินทางมาที่นี่ครับทุกคนไม่ยากเลยเราจะเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับปักหมุดอยู่ที่ร้านกาแฟชื่นคาเฟ่สันกำแพงใช้ระยะเวลาในการเดินทางแค่35นาทีเท่านั้นครับทุกคนก็จะมาถึงจุดหมายที่นี่มันไม่ได้ไกลเลยใช่ไหมครับร้านนี้เอาจริงๆไม่ได้ใหญ่เลยครับทุกคนแต่งแบบมินิมอลน่ารักขาวๆและเขาจัดสรรปันส่วนได้ดีใช้พื้นที่ดีมากครับมีมุมถ่ายรูปเยอะและที่สำคัญมีที่จอดรถหายห่วงครับในส่วนนี้พูดถึงรสชาติอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่รสชาติดีเลยทีเดียวครับทุกคนส่วนราคาเลยครับมาตรฐานครับแถมเขายังมีเมนูที่หลากหลายให้ทุกคนได้เลือกชิมด้วยนะและที่นี่ครับพนักงานค่อนข้างใส่ใจเสิร์ฟเร็วทำเร็วทุกอย่างไม่ต้องรอนานครับทุกคนแค่คุณเดินเข้าร้านสั่งจ่ายเงินแล้วคุณก็ไปหาที่นั่งของคุณได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นริมน้ำในร้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีที่ว่างอยู่พอเราเดินเข้าไปในโซนข้างในร้านครับเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับทุกคนผมยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเรียกว่าข้างในร้านหรือข้างนอกร้านดีเพราะเป็นโซนที่ติดกับหนองน้ำที่มีชื่อว่าหนองพญาพรมครับนั่งหันหน้าออกรับวิวธรรมชาติเต็มเลยหรือจะไปนั่งห้อยขาตรงบาร์ก็ได้หรือพากันไปนั่งโซนติดริมน้ำเลยก็ดีครับถ่ายรูปสวยที่นี่เขายังมีอาหารปลาขายด้วยนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีทั้งแบบอาหารเม็ดแล้วก็มีแบบขนมปังที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมคุณก็สามารถเอาให้ปลาได้และผมบอกก่อนนะครับณจุดนี้ปลาเยอะและก็ตัวใหญ่มากๆคุณเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเชื่อว่าคุณตกใจแน่นอนและทีเด็ดของสายเซลฟี่ต้องมุมนี้เลยครับพลาดไม่ได้มุมซับบอร์ดเรือคายักครับซึ่งมุมนี้ถ้าคุณจะมาตกน้ำ ไม่ใช่ถ้าคุณจะมาเล่นน้ำนะครับก็สามารถมาติดต่อผู้ดูแลได้เลยครับเขาก็จะนั่งตรงนั้นแหละแต่เสียค่าบริการคนละ250 บาทเท่านั้นเองต่อ1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าคุณจะลง2คนก็จะเป็นแบบเรือคายักครับที่เขานั่งกัน2คนก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ350 บาทแค่นี้คุณก็ได้เล่นแล้วไอ้ส่วนราคาเนี่ยผมชัวร์นะครับแต่ไอ้ส่วนประเภทของเรือเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันหน้างานอีกทีนะหลังจากที่จ่ายเงินเสร็จครับก็ลุยได้เลยไม่ต้องรอช้าสวมชูชีพให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีกฎของเขาอยู่และที่สำคัญนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยสอนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเขาจะสอนหมดเลยแล้วรับรองว่าเขาเซฟทุกอย่างครับทุกคนแล้วก็ไอเรือตัวนี้ครับผมมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นแค่คุณทรงตัวอยู่บนบอร์ดได้แค่นี้คุณก็จะได้รูปสวยๆแล้วครับสรุปได้ว่าไม่เป็นก็เล่นได้ครับทุกคนและอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะครับเขามีบริการถ่ายรูปฟิล์มให้คุณด้วยนะมีค่าบริการ50บาทเท่านั้นเองครับก็คิดเสียว่าครั้งหนึ่งเราได้ลงเรือที่เชียงใหม่เมืองภูเขาคิดอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปในร้านสักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปตะเวนรอบแอ่งน้ำแห่งนี้ร้านนี้ครับมีไอศกรีมขายด้วย39บาทเท่านั้นเองแค่คุณสั่งจ่ายในร้านนะครับและคุณก็จะได้ใบเสร็จมาคุณก็เอาใบเสร็จนั้นเนี่ยออกไปแลกข้างนอกร้านครับถ้าคุณเดินออกมานะครับคุณก็จะเจอกับหน้าต่างช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับผมช่องนี้แหละที่คุณจะนำใบเสร็จที่คุณถือมาเนี่ยไปแลกรับไอศกรีมได้ครับเพราะว่าจะมีพนักงานที่เขากำลังทำไอศกรีมให้เราอยู่อย่าลืมนะครับเอาใบเสร็จที่ถือมาแลกให้เขาไปด้วยเท่านั้นเองครับทุกคนโอเคจากร้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปวนอ่างดูนะครับอ่างแห่งนี้หรือว่าบ่อน้ำหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วกันจะชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ฝั่งซ้ายมือเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขับรถวนกันครับสักรอบหนึ่งก็ยังดีไปแดดดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้เราขับรถวนมาแล้วนะครับผมก็ข้างริมแม่น้ำครับทุกคนก็สามารถนั่งมานั่งปิกนิกได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยมี2-3ครอบครัวเลยนะครับทุกคนที่นั่งปิกนิกกันผมว่ามันชิลมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามกับร้านชื่นคาเฟ่ซึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับทุกคนก็ระยะทางก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ารอบสระเนี่ยเรามีจักรยานสักคันหนึ่งเนี่ยเอามาปั่นมันชิลมากๆครับซึ่งคือผมก็มีแล้วแหละจักรยานแต่ว่าตอนนี้ยางมันรั่วก็เลยไม่สามารถปั่นได้ก็เลยขับรถยนต์มาครับวนมาพอขับรถมาสักพักหนึ่งนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมพยายามขับรถ รอบๆสระน้ำรอบๆบ่อน้ำนะครับผมมันมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของร้านกาแฟครับมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ร้านกาแฟชื่นคาเฟ่เมื่อกี้เราจะเห็นภูเขาผมว่าฝั่งนู้นจะสวยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนเย็นประมาณ4ี่โมงห้าโมงอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ฟิลแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าตอนเย็นๆครับทุกคนประมาณ4ี่โมงห้าโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ฟิลแบบพระอาทิตย์ตกอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคไปต่อครับร้านที่อยู่ข้างร้านชื่นคาเฟ่นะครับก็จะชื่อว่าร้านหยากกาแฟครับซึ่ง2ร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่อ่างน้ำเดียวกันอยู่ที่บ่อน้ำเดียวกันผมเรียกไม่ถูกจริงๆมันคือบ่อมันคืออ่างมันคือสระอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมไปถามเจ้าของร้านให้โอเคครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปปิกนิกก่อนแล้วกันนะฮะไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินสวยๆยามเย็นๆแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันใน EP หน้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะครับก็ฝากด้วยไว้เจอกันในครั้งหน้าครับกับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินขอบคุณครับ